下面我们将要见证的是另一位泰拳的天王同欧洲名将之间的交手，这是昆仑决2015年诸神之战世界大奖赛16强淘汰赛的第二局。Now it's time Kunlun Fight 2015 World Max One Ace Fight Men's 70 Kilos Kickboxing. Introducing the fighter from the blue corner. 有请蓝方选手。来自西班牙的世界冠军 Junai Risco。 Warm applause for the red corner. He's from the host country. 有请红方选手，来自东道主的新一代泰拳天王。He is the new generation Muay Thai king of Thailand. Please welcome 娃娃脸杀手 City Thai Sik Chung Pinong.นั่นก็คือสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องครับจากประเทศไทยนะครับส่วนนั้นเจเนริสโคมุมน้ำเงินนั้นมีฉายาว่ากระทิงดุครับก่อนจะมาชกคุณหลุนไฟนี่แพ้ให้กับวอร์เรนสเตฟเฟอร์มานแชมป์ชาวฮอลแลนด์นะครับซึ่งสเตฟเฟอร์มานชาวฮอลแลนด์นี่เคยแพ้ให้กับบัวขาวในมวยนัดไทยพรีเมียร์ลีกลองบีชที่ประเทศอเมริกานะครับโดยชนะน็อกในยกที่4และหลังจากนั้นนะครับเจเนริสโคนี่ก็เคยแพ้ให้กับเดวิดคาร์โวที่เคยแพ้น็อกให้กับบัวขาวในยกที่1ในมวยรอบ K1 ที่สเปนและเคยโดนแอนดี้ลิสตี้น็อกมาในแมตช์ที่สร้างชื่อให้เขาคือการเอาชนะกับแอนดี้ซาวเวอร์สำหรับการชกในคุณหลุนไฟของเจเนริสโคนั้นเคยชนะนักมวยรัสเซียนะครับอนาโตลีและก็เข้ารอบเอาชนะเจ้าสวยได้สิทธิ์เข้าประชกในรอบ16คนของคุณหลุนไฟครับ全最高殿堂皇家伦皮尼次中量级排名世界第一最近五场国际比赛连胜 Glory 22飞膝 KO 世界冠军大卫齐里亚 And now coming out of the red corner standing 174cm tall ลุงพุ่งแรงนะครับแม่วันนี้ดูรูปร่างแล้วแม่เจเนริสโคผมว่าใหญ่กว่านะได้หนากว่าไหมหนากว่านิดนึงครับอาจารย์เจเนริสโคแต่รับประกันว่าเป็นศึกหนักของสิทธิชัยอย่างแน่นอนนะครับได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องครับสิทธิชัยเพราะว่าเป็นขวัญใจของแฟนมวยนะครับสิทธิชัยนี่นอกจากจะมีแฟนคนไทยแล้วนะฮะผมว่าแฟนคลับชาวจีนเขาก็เยอะนะใช่ครับเพราะว่าเขาไปชกเมืองจีนเนี่ยบ่อยนะแล้วไปชนะนักมวยดังๆอย่างสวยงามด้วยนะครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการชาวจีนนะครับ
แล้วก็การให้คะแนนนี้เขาจะให้เป็นยกๆไปเลยนะคุณนนท์นะใช่ครับพอหมดยกหนึ่งปั๊บกรรมการนี่เดินไปรับใบให้คะแนนใบให้คะแนนแล้วก็ส่งไปที่กรรมการรวบรวมคะแนนแต่ละยกแต่ละยกไปเลยครับยกเว้นว่าถ้ามีการน็อกเทคนิคอลน็อกเอาท์เกิดขึ้นก็ชนะน็อกไปเลยถ้าชกกันครบ3ยกก็จะมีการประกาศคะแนนถ้า3ยกเสมอกันก็จะมียก4ก็คือถ้ามียกซ่าลาวครับเพื่อค้นหาผู้ชนะนะครับสมมุติว่า3ยกนี้หาผู้ชนะไม่ได้คือเสมอกันครับก็จะให้ต่ออีกยกนึงไม่มีการไหว้ครูนะฮะไม่มีการไหว้ครูครับชกเลยนะยกแรกเริ่มเลยครับสิทธิชัย12พี่น้องแดงครับเจอกับโจเนสดิสโก้กระทิงดุจากสเปนสิทธิชัยมวยซ้ายครับซ้ายอันตรายครับลายนี้แหมปราบนักมวยไทยชื่อดังแล้วก็นักชกต่างชาติชื่อดังมาแล้วว่าลาบคาบหลายคนเลยนะครับเจอเนสดิสโก้สวมกางเกงสีขาวครับฉายากระทิงดุครับโอ้โหโดนแข้งซ้ายสิทธิชัยมางกว่าแต่เอาละครับข่าวซ้ายลูกนี้แหมแทงเจ็บเหลือเกินนะโอ้วุ่นวายมากครับสิทธิชัยพอเตะซ้ายลงมานี่แทงซ้ายโอ้โหโอ้โหครับซ้ายกระเด็นแต่เอียงกระเทเล่ไปเลยครับสิทธิชัยโอ้โหลอยตามแข้งเลยน่ากลัวเหลือเกินครับแข้งซ้ายเจเนเรสโคครับต้องระวังหมัดนะครับสิทธิชัยเอาละครับเจาะแทงซ้ายนำไปก่อนโอ้ยลิสโก้ยังมีโต้ครับมีโต้ครับโต้ด้วยแข้งด้วยหมัดสิทธิชัยตัดชุดใหญ่เลยครับยกแรกเท่านั้นเองครับเปิดเกมก่อนชวนทะเลาะครับสิทธิชัยโอ้โหเดินแข้งซ้ายครับสิทธิชัยโอ้โหเน้นๆๆครับบังไม่อยู่ครับอาจารย์แม่ดูท่าทางยางจะแฟบหรือเปล่าลิสโก้ต้องซื้อหมัดครับสู้กับแข้งซ้ายสิทธิชัยพยายามที่โอ้โหขาซ้ายลูกนี้ครับน่ากลัวครับตามได้แต่ซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายครับแก้ไม่ตกครับเข้าประจำนายครับกรรมการสั่งหยุดทันทีนะนายยังไม่ทันตีเลยยังไม่ทันตีกรรมการสั่งก่อนเลยครับลิสโก้เดินเข้าหาครับแลกซ้ายครับเตะซ้ายครับโอ้โหซ้ายเอาอีกแล้วซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาแข้งซ้ายลิสโก้ครับมีหมัดครับต้องระวังครับคุณนนท์โอ้โหเดินเข้ามาจะเจอเข่ามาแทงสวนไปเลยนะครับใครดีใครอยู่เลยครับสิทธิชัยมั่นใจร่างกายความสดความหนุ่มครับแม่วันนี้มาดีสภาพร่างกายดีมากเลยทีเดียวกำลังใจโอ้โหเจาะย้ำไปครับย้ำไปดีต้นขาขวาย้ำไปทีหนึ่งโอ้ลิสโก้ต่อยโดนครับโดนครับสวนด้วยหมัดครับอันตรายอยู่นะครับลิสโก้ซ้ายแต่ไม่ขึ้นครับช่วงแท้โอ้โหแต่ซ้ายสูงแทงเข่าขวาไปโดนครับสิทธิชัยเข้าในกรรมการแยกย่อยออกมาครับสิทธิชัยขยับเข้าหาลิสโก้เตะขวาเดินเข้าไปต่อยไม่ถูกครับสายไม่ถึงครับเราครับบวกหมัดแล้วครับลิสโก้โอ้สวิงซ้ายอันตรายครับอาจารย์ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับเห็นจุดอ่อนแล้วครับสิทธิชัยหมดยกครับลงละคร The State at Asia T ครับชมยกที่2ครับคุณสุนนท์ครับสิทธิชัยสิทธิพี่น้องแดงครับนักมวยไทยเจอกับโจเนลิสโก้กระทิงดูจากสเปนครับยกแรกนี่สิทธิชัยก็หนักครับด้วยแข้งซ้ายยาวๆครับอัดเข้าชายโครงของลิสโก้พยายามที่จะสวนด้วยหมัดนะครับแล้วก็ออกแข้งขวารบกวนโดนซ้ายครับสิทธิชัยโอ้โหครับเตะพับนอกครับสิทธิชัยดาวรุ่งพุ่งแรงครับอายุ21ปีเท่านั้นครับยกนี้ลิสโก้หันมาเดินเร็วขึ้นครับแล้วก็เน้นออกหมัดนะครับเตะไม่ถึงครับเข้าไปเจอเข่าครับสิทธิชัยจับตีเข่าซ้ายกรรมการแยกทันทีครับตีได้ทีเดียวนะครับมาเล่นวงนอกซ้ายยาวซ้ายยาวครับทั้งแข้งทั้งหมัดแม่ลิสโก้โดนลำตัวเข้าไปทำท่าแม่ยืนตัวนิ่งครับสิทธิชัยเดินเข้าไปแข้งซ้ายแล้วต่อยครับลิสโก้โอ้โหรับนานไม่ดีครับ
ทำท่าว่าอย่าห้องโอ้โหครับใช้เข้าไปตัวเราใช้เลยครับแข่งทายาทครับยอมรับหัวใจไล่แล้วครับจะเข้าลิสโก้ยิงหมัดยิงหมัดแก้ด้วยหมัดแก้ด้วยหมัดในตีไม่ได้ทำอะไรไม่ถนัดครับสิทธิชัยยิงหมัดซ้ายแตะซ้ายกลางโอ้โหโดนเข่าแล้วโอ้โหแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาได้สองทีครับแต่พวกนี้จะลุย gaining another I mean short of on opposite ends of the spectrum Andy Sauer is a bit of a legend but sort of winding down his career a bit older whereas Sukubal is the opposite not a legend yet but not going crazy fighter is on his way to the top ขอเวลานอกนิดหนึ่งครับกระจับหลุดครับสิทธิชัยต้องขอเวลานอกเลยนะครับ28 years of age. เป็นแมตช์พิเศษแมตช์นึงในรอบนี้ fought for a few kickboxing competitions such as Infusion okay everything back to normal round 2 continues there's that rush you'd expect from Risco he was able to rest and get his win back the fight is going on โต้ครับสิทธิชัย he's really going for it here going wild combinations ยังดูอยู่นะครับแต่ยังทำอะไรทีไทยไม่ได้แต่หมัดมวยไม่แน่นอนครับเหมือนกล้วยปิ้งครับทีนี้ริสโก้ไม่ได้เป็นอันตรายครับตอนนี้ fighting down on his gum shield going for those punches to the body and to the head จับหลุดเข้าไปสิทธิชัยจับตีเข่าไม่ทันไหนครับริสโก้ก็ตีเข่าซ้ายตู้ Lefty again from สิทธิชัยริสโก้เตะโดนแข้งสิทธิชัยสิทธิชัยแทงซ้ายเข้าในเข้าในRisco really trying to work hard, but Sitichai is picking his shots. Every time Sitichai gets close, he throws that left knee. Don't jump in left knee! Here we go. Don't hang pow. Left hand, left knee from Sitichai. Only one motion. End of round two. Sitichai happy with his work so far. Risco. เลยพี่น้องต้องเอาฝาเบาแดงมาแลกน้ำฝาคาราบาวแดง500ฝาพร้อมเงิน100บาทมาแลกถึง31ธันวาคมนี้ดูกติกาและเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศและร้าน CJ Express ทุกสาขาวันนี้ผู้ใช้บางจาก E20S ใหม่มีอะไรอยากบอกบางจาก E20S มาตรฐานยูโร5แรงขึ้นสะอาดขึ้นแบบเล่นกันนะคะบางจาก E20S นิยามใหม่ของความแรงสีเขียวมือเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไหลเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนถึงเวลาพิสูจน์มาร่วมทดสอบสุขภาพเนี่ยกับคอเกตทอๆกันครับเลือดออกปลั๊กฟันลังไปนะซีไม่เสมอไปครับอาจเกิดจากแบคทีเรียก่อตัวคนปรึกษาทันตแพทย์ลองใช้ Colgate Total Program Health ที่ผ่านการทดสอบว่าช่วยลดการสะสมแบคทีเรียได้ถึง 90% เพื่อสุขภาพเหงือกที่ดีคุณก็ผ่านบทพิสูจน์นี้ได้ด้วย Colgate Total Program Health Colgate ยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ Can they should take third the final round Johnny Risco and Sitichai set song พี่น้อง going out again โอ้โหไม่หยุดแล้วครับ just a little bit too clever at the moment ซ้ายผ่านตลอดครับสิทธิชัย every strike is throwing is brutal and it's landing แต่ลูกแรกครับ and you can see Aaron is not slowing down this is just the pace this is the pace that he has the whole fight หลายขนาดนะครับ that left knee of Sitichai is such a weapon สเปน Johnny Risco ครับSo right now the ref is warning both of these fighters, no clinching. Didn't really see much of that going on in this round. I'm sorry, maybe the first, the second, we didn't really see it there. Sitichai again using left hand to left knees. It's a beautiful combination he keeps throwing. He just throws that left hand and followed by a left knee to the body. It's really been finding its mark. It's really been digging into the right side of Jone's body. Jone's the type of fighter, though, that doesn't let you rest. Even if you're getting hurt, he's still moving forward every time. Well, he's very aggressive as well. That's one of the reasons why I'm so excited for this fight there. It's fire. Oh, you saw that! Left hand, look up! That was a knockdown. The push-up continues. Oh, you mentioned it.
to Jones tough. He got knocked down by the left hand. He got right back up and is firing away. Crowd going crazy here at Asia Teams in Bangkok. Well, Aaron, it'd be interesting to see if they count that as a knockdown as well for the 10-8 rule that you'd mentioned previously. With a left knee. The body of Johnny Risco has took so much punishment from that left knee of CT Chai. Yeah, the right side of his body is an absolute mess. Beautiful combinations. City Chai following up with a left kick to the body. Coming it together. Oh, good low kick there. Really nice low kick. Catches City Chai off balance. It's not easy feat to catch City Chai off balance. Really well done there from John A. That might have been his best moment of the fight, actually. He's landing good strikes, but it's like every time he lands one, City Chai lands two. But fighters, we go low kicks, another stepping knee there from City Chai, and he followed it up with a left hand. And here comes Johnny Risco with his hands. Good stepping left knee again from City Chai. Unbelievable action here at Kunlun 31. In Bangkok. And you can see Johnny missing his kicks. Unbelievable, Adam. What a spectacular bout of kickboxing here at Kunlun. It was just what I expected, Aaron. You can see here the wild exchanges between these two men and that left knee of City Chai, which was a constant theme running through this fight. Jumping, stepping knee there from City Chai. You know, a lot of fighters throw knees to the body, but it just looks like City Chai's knees are different. Yeah, that was a knockdown in my opinion, Adam. The fist went down to stop him from falling over completely. There's a nice right hand from Jone. He has moments in this fight, but it's just... it's no easy task going against this man, City Chai, Sitsong Pinong. What heart shot from Johnny Risco. But what technique overall from power from City Chai. นักมวยก็มีความมั่นใจฮะแต่เดี๋ยวต้องดูการประกาศคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ The result is the winner. All the four judges gave the same score, 32-27. 三位裁判一致裁定30-27比赛结果。And the winner by the red corner, City Chai, Sitsong Pinong. There you go, Adam. Amazing fight. But the amazing fighter won the bout. City Chai, Sitsong Pinong, your winner of this evening's main event at Kunlun. Liu Hailong, 为胜者颁奖。And please welcome our guest. This is our legendary hero in China's fighting industry, Liu Hailong. No shame for Jone. Losing to a guy like City Chai is just going to sharpen him and make him a better fighter.